16เอกธรรมบาลี2ทุติยวรรคหมวดที่2 298พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์อันยิ่งขึ้นเหมือนมิจฉาทิฏฐิเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น299เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐิเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น300เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป301เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเหมือนสัมมาทิฏฐินี้เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป302เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนอโยนิโสมนสิการเมื่อมนสิการโดยไม่แยบคายมิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น303เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการเมื่อมนสิการโดยแยบคายสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น304เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เหล่าสัตว์หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เหล่าสัตว์ที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก305เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เหล่าสัตว์หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนสัมมาทิฏฐินี้เหล่าสัตว์ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์306กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิวจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เกื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นเลวทรามกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นเลวทรามเปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาเมล็ดบวบขมหรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรดดินและรดน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อเป็นของขมเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมล็ดสะเดาเป็นต้นนั้นเลวฉะนั้น307
กายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิวจีกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิมโนกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายที่บุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเกื้อกูลเป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นดีกายกรรมที่ถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นดีเปรียบเหมือนพันอ้อยพันข้าวสาลีหรือเมล็ดจันทร์ที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรดดินและรดน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่าอร่อยน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพันอ้อยเป็นต้นนั้นดีฉะนั้นทุติยวรรคจบ